โอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Cop Box ค่ะหรือว่า Minecraft ทุกอย่างจากพื้นนั่นเองอยู่ดีๆเข้าเกมมาค่ะก็เกิดแบบจุดพลุฉลองขึ้นมาเนาะเราไม่ได้จุดเองค่ะคือในที่นี้เป็นแบบเข้าเกมมาปุ๊บมีพลุฉลองแบบอัตโนมัติเลยค่ะเป็นปีใหม่ก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้นเลยหยุดนิ่งไปช่วยขนาดเนาะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสกันต่อเลยก็สุขสันต์ปีใหม่ค่ะทุกคนก็ปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันเนาะมาเก็บก่อนค่ะคือแบบมาเจอบูแล้วรู้สึกสตันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็เป็นครั้งแรกไหมเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้เล่นม็อดในช่วงที่เป็นปีใหม่ค่ะแล้วเห็นพรูฟแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยก็สวยเหมือนกันแต่ก็มาแบบงงๆค่ะยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะเปิดคลิปเลยใช่ไหมแค่เข้าเกมไว้ค่ะเพื่อให้เกมโหลดมีพลุมาซะงั้นโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทำเควสกันต่อเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นค่ะ Obsidian Essence ครับรวมกันให้ได้เป็น Obsidian 12อันก็พอแล้วมั้งโอเคขอไม้สติ๊กค่ะในที่นี้เราต้องการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากออฟซิเดียนนี้มันม็อดอะไรเอ่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อ AIO อ๋อนี่ค่ะ AIOT อันนี้สามารถเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถรวมเครื่องไม้เครื่องมือค่ะให้กลายเป็นชิ้นเดียวได้ซึ่งมันแบบประหยัดช่องเก็บของมากๆต้องเป็นม็อด Actually Edition เนาะอันนี้ไม่ได้บอกเลยค่ะว่าเป็นม็อดอะไรลองคราฟมาสักหนึ่งอันดูสิโอเคปุ๊บใช้ได้ค่ะโอเคขวานเขาใช้โชเวลด้วยไหมต้องมีทุกอย่างเนาะโอเคโชเวลค่ะแล้วก็จอบตามด้วยอย่างสุดท้ายดาบนี่แล้วก็คราฟรวมกันเราก็จะได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่รวมอุปกรณ์ที่ทำจากออฟซิเดียนทุกอย่างความทนทานอยู่ที่ 32,000 เรียกได้ว่าทนทานที่สุดค่ะแต่ถ้าดีที่สุดต้องเป็นเจ้านี่คริสตัลค่ะเป็นตัวที่ดีที่สุดเนาะ Emerald Crystal นั่นเองฮ่าได้มาแล้วจบค่ะทีนี้ไอ้พวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่เราถือร่วมกันหลายๆชิ้นก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้แล้วแหละตัวเดียวค่ะจบเบ็ดเสร็จทุกอย่างนั่นเองถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์เนาะระหว่างแตงโมค่ะกับอ้อยเราจะได้เป็นดอกป๊อปปี้ค่ะมารดน้ำไวๆเกิดขึ้นมาซะโตหรือยังโอเคโตแล้วค่ะดอกป๊อปปี้ป๊อปปี้เอ๋ยมาเถอะนะมาเถอะเอ๊ะปัญหาแสงสว่างหรือเปล่านะแปลกนะคะเนี่ยถ้าปัญหาแสงสว่างก็ต้องมีท็อดเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนี่ไงท็อดโอเคเนี่ยแหละรดน้ำต่อโอเคมาแล้วค่ะพอปักท็อดปุ๊บมาได้ทันทีโตไวๆนี่ได้ดอกป๊อปปี้มาแล้วค่ะใช้ได้จากนั้นแปลงต่อมาเลยค่ะถ้าเราผสมพันธุ์ระหว่างแตงโมกับข้าวหรือวีดนี่ค่ะเราจะได้เป็นกลีบดอกไม้มหัศจรรย์สีขาวไวๆค่ะมาม่าด้วย อย่าเล่นฮุกเลยว่าลิฟต์โตมาซะได้เป็นข้าวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการโตเถอะอย่าให้พี่ต้องรอนานค่ะอย่าลีลาด้วยข้าวอีกแล้วเหรอทักจะเริ่มแปลกๆแล้วนะคะเนี่ยมันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เลยโตมาเถอะมาแล้วค่ะมีลอนหูเขามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะมาดูสิรอบสุดท้ายค่ะเขาไม่ยอมมาเนี่ยเฮ้ย
เดี๋ยวนะต้องดูเลยค่ะกลีบดอกไม้สีขาวก็แตงโมกับข้าวนี่นานี่ไงโอกาสตั้ง 50% ค่ะโอ้บนบอกยาค่ะนั่นเองเดี๋ยวนะแล้วนี่ไงเขาไม่ได้เขียนบอกนี่นาว่าต้องปลูกบนบอกยาก็ไม่ได้เขียนบอกแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเรามีหน้าล่ะไม่ยอมเกิดมาสักทีการหาบอกยาก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เรามีเอสเซนต์ของดินค่ะกับเจ้าเนเจอร์ซีดแค่นี้เราก็น่าจะได้บอกยามาแล้วแหละจำวิธีวางไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนี่เนเจอร์ซีดเลยแล้วก็ดูสิดินวางทั้ง4ทิศเป็นมุมแบบนี้ตามด้วยนี้ค่ะนี่ไงได้มาแล้วก็ไม่เขียนบอกไว้เขาจะไปรู้ได้ยังไงเห็นไหมแหมปกติคือแบบเราไว้ใจค่ะว่าผู้พัฒนามอดเนี้ยเขาแบบไอ้นั่นมากๆไงเขียนละเอียดมากอันนี้แกไม่เขียนบอกเราก็เลยไม่รู้นี่นามาเร็วมาแล้วค่ะริบโต 87% แล้วนี่โตเรียบร้อยค่ะดอกไม้สีขาวซึ่งมันเป็นดอกไม้สำคัญค่ะในมอดโบเทเนียนั่นเองพวกกลีบดอกไม้พวกนี้สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นสีได้เนาะแล้วก็นี่ค่ะคราฟเป็นคาถาแห่งป่าก็ได้หรือว่าเอาไปผสมกันให้เป็นอย่างอื่นก็ได้เพลเดียซี่ที่ใช้เปลี่ยนพวกไม้พวกหินอะไรอย่างนี้ค่ะให้กลายเป็นของที่เราต้องการเนาะก็ได้เหมือนกันนั่นเองเวทคอมพลีทค่ะคอมพลีทเรียบร้อยทีนี้ต่อไปค่ะดอกกล้วยไม้สีฟ้าถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างดอกป๊อปปี้ค่ะกับดอกแดนลีไลออนเราจะได้เป็นกล้วยไม้สีฟ้าแล้วก็นี่กลีบดอกไม้สีเหลืองไม่ยากเลยก็ผสมสีขาวค่ะกับข้าวนั่นเองนี่ค่ะปลูกลงมันไปนี่ตรงนี้เลยแล้วก็วางคานตรงนี้นั่นแหละคือแบบเอ้ยทำไมมันหน่วงๆแบบว่าเอาตัวอย่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องวางพื้นที่เพิ่มเติมค่ะดอกไม้สีขาวแต่ต้นนี้แปลกๆนะโตเข้ามาสิตัวเองเรียบร้อยค่ะเสร็จเฟสคอมพลีทค่ะนั่นแหละสั่งได้โอเคมาต่อกันเลยค่ะผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างดอกป๊อปปี้กับดอกแดนดีไลออนซีดนี้มีความรู้สึกว่าหน้าตาของเขาเหมือนแบบถุงหมึกของปลาหมึกนะคะ เหมือนมากๆอ่ะเพียงแค่ย้อมสีเท่านั้นเองโอเคแล้วสีต่อไปที่เราต้องการไม่ยากแต่ต้องเปลี่ยนหน่อยให้เป็นบอกหญ้าเนาะแน่นอนค่ะจะปลูกดอกไม้ต้องบอกหญ้าเท่านั้นนั่นเองเอ๊ะรู้สึกมีความหน่วงเวลาวางดินค่ะเนี่ยวางดินแล้วมันหน่วงกึกขึ้นมาเลยต้องเป็นปัญหาอะไรแน่นอนผสมระหว่างกลีบดอกไม้สีขาวกับสีเหลืองเนาะเดี๋ยวถูกไหมเนี่ยนี่สีขาวนี่สีเหลืองโอเคค่ะถูกต้องรดน้ำดำหัวเอ้ยไม่ใช่อย่าเล่นรดน้ำให้พืชโตค่ะมาแล้วเอาให้โตนี่ไงดอกกล้วยไม้สีฟ้าดอกกล้วยไม้ชนิดนี้ค่ะถ้าดูดีๆเนาะเนี่ยเราจะรู้ว่ามันอยู่ที่ใบอมหนองน้ำค่ะเหมาะมากในการหาสีฟ้าอ่อนส่วนนี้เป็นกลีบดอกไม้สีน้ำตาลนั่นเองเราจะเรียกมันว่ากลีบดอกไม้แล้วกันค่ะต่อให้มันเป็นซีดหรืออะไรเพราะว่ากลีบดอกไม้มันคือของสำคัญในมอดโบทเนียเนาะฝนตกอีกแล้วโอ้โหฝนตกนี้ดีใจยิ่งกว่าฉลองปีใหม่ มอดแพ็กนี้ต้องเอาใส่น้ำฝนค่ะเอามาไว้ใช้งานนั่นเองต่อไปก็เป็นดอกเดซี่เนาะแล้วก็นี่ค่ะดอกที่จะทำให้เราได้สีมาเจนต้านั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันค่ะโอเคค่ะมาเลยถ้าเราผสมพันธุ์ระหว่างดอกแดนลีไลออนค่ะกับดอกกล้วยไม้สีฟ้าเนาะเราจะได้เป็นอะไรโอเควางต่อค่ะทีนี้ถ้าเราผสมพันธุ์ระหว่างดอกกล้วยไม้สีฟ้าค่ะกับดอกป๊อปปี้
มันจะได้เป็นอะไรเอ่ยมาดูสิทั้งสองอย่างนี้โตไวๆค่ะมาแล้วนี่สีฟ้ากับสีเหลืองผสมกันจะได้ดอกเดซี่ค่ะแล้วก็นี่สีฟ้ากับสีแดงได้เป็นดอกไม้สีบานเย็นเนาะต่อมาก็ผสมพันธุ์เกี่ยวกับกลีบดอกไม้แล้วกันตรงนี้แล้วกันค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่ที่มองหญ้าแล้วกันถ้าเราผสมพันธุ์ระหว่างเดี๋ยวอย่าเพิ่งโตมาทางนี้กลีบดอกไม้สีน้ำตาลเนาะแล้วก็เจ้าชูเคนค่ะแถวนี้ไม่เดี๋ยวไม่ได้ค่ะวางใหม่ผสมพันธุ์ระหว่างกลีบดอกไม้สีน้ำตาลวางตรงนี้กับเจ้าชูเคนต้องวางบนแซนเท่านั้นต้องมีการแตะนิดหนึ่งค่ะเนื่องจากแซนไม่สามารถวางแบบโดดๆได้ก็ต้องมีฐานเนาะปึ๊บนี่ค่ะนั่นแหละแล้วก็วางแซนมาตามด้วยชูเคนเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้สีเทาค่ะมันรู้สึกหนูแปลกๆนะคะเนี่ยวันนี้อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าคอมทำงานหนักขึ้นโอเคได้มาแล้วเน่ขอสองต้นละกันปลูกแบบชิดๆแบบนี้ปกติไม่ควรทำค่ะเพราะว่ามันจะผสมไขว้กันไปไขว้กันมาแบบมั่วเนาะแบบข้ามสายพันธุ์แบบมั่วมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราคิดว่าเราควบคุมได้อยู่นั่นแหละและตรงนี้เลยแล้วกันนี่ไงอุปกรณ์ดีค่ะทำได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จในอันเดียวเนาะถ้าเราผสมระหว่างดอกกล้วยไม้สีฟ้าค่ะกับดอกเดซี่แล้วก็ผสมระหว่างดอกสีบานเย็นค่ะกับดอกแดนดี้ไลออนโอเคเราจะได้เป็นดอกทิวลิปสีส้มใช่ไหมมาเลยค่ะโตแล้วอีกนิดนี่ไงกล้วยไม้สีฟ้ากับดอกเดซี่ค่ะจะเป็นทิวลิปสีส้มสีฟ้ากับสีขาวผสมกันให้ได้เป็นสีส้มนี่มันแบบคือต้องมีความสามารถขนาดไหนอะคือตัดต่อวรรณกรรมเก่งขนาดไหนคะเนี่ยโอ้ไม่แน่นะอาจจะแบบเสียนมากๆก็ได้คนวัฒนาวันนี้ค่ะได้หลุดโลกไปแล้วนี่ไงทิวลิปสีชมพูว้าสีบานเย็นกับสีเหลืองรวมกันได้เป็นทิวลิปสีชมพูก็โอเคก็เมคเซนส์อยู่นิดนึงละมั้งคิดว่ามันเมคเซนส์แล้วกันค่ะง่ายดีมาเลยนั่นแหละโอ้โหคอมพลีทรัวๆค่ะมาเช็คดูซิไฟแอนนั้นระหว่างกลีบดอกไม้สีเทาผสมกับแตงโมค่ะแล้วก็กลีบดอกไม้สีเทาผสมกับกลีบดอกไม้สีขาวโอ้โหอันนี้ make sense ค่ะเพราะว่าจะได้เป็นสีเทาอ่อนเนาะกลีบดอกไม้สีเทาผสมกับแตงโมแล้วก็เทาผสมกับกลีบดอกไม้สีขาวmake sense นิดหนึ่งเลยค่ะพื้นที่ว่างมีเทาผสมกับขาวจะได้เป็นกลีบดอกไม้สีเทาอ่อนโตไวๆมีความสุขอ่ะวันๆปลูกพืชรดน้ำนี่มันดีงามมันดีดีอ่ะชีวิตไม่เคยเล่นวัดแพกที่มีความสุขในการรดน้ำต้นไม้ขนาดนี้มาก่อนมันแบบฟินมากๆค่ะอันนี้แนะนำเลยพอสองต้นเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราปลูกอะไรอย่างนี้ค่ะให้เอาแบบสองต้นไว้ก่อนในอนาคตอาจได้ใช้นั่นเองไม่โตสีเหลืองโอเคไม่เป็นไรรถไปเถอะค่ะเราต้องเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์กันหลายส่วนแน่นอนโอเคนี่เป็นสีเทาค่ะเราดูที่ชื่อทางด้านมุมบนซ้ายมือค่ะเราก็เลยทราบว่ามันคือต้นอะไรเนาะต่อให้ยังไม่เห็นหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเดาได้นั่นเองมาจากนั้นปลูกแตงโมตรงนี้ปลูกแตงโมค่ะแล้วก็สีเทา
ลีบดอกไม้ต้องปลูกบนบล็อกหญ้าเท่านั้นโอเคเขากด F3 สักครู่ค่ะเช็คการทำงานของแรมอยู่แรมวิ่งไปถึง 62% ก็คือใช้ไปประมาณ4จิกเนาะแปลกอยู่ดีๆก็เกิดอาการหน่วงขึ้นมามันต้องมีอัปเดตอะไรมาแน่นอนเลยค่ะมดแพ็กนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ของที่เราจะได้คือกลีบดอกไม้สีไคลแอนดังนั้นตรงกลางค่ะก็ต้องเป็นบล็อกยาเช่นเดียวกันเนี่ยเวลาขุดบล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็วางบล็อกใหม่ลงไปเนี่ยหน่วงขึ้นมาทันทีค่ะหน่วงแบบไม่มีสาเหตุอ่ะยืมแป๊บ เห็นว่าเลยนี่ได้แล้วสีไคลแอนค่ะเรียบร้อยเราชอบเรียกมันว่าสีครามทั้งๆที่มันไม่ได้คล้ายกับสีครามสักนิดแต่มันก็คล้ายอยู่นะนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งขอ2ต้นเผื่อไว้รีบโตไวๆให้อาหารเยอะๆโตได้โดยที่ไม่ต้องมีปุ๋ยโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ได้มายาวมากๆละโอ้โหเกรดนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่ารวมสีทุกอย่างเราจะได้เป็นไดเอสเซนค่ะถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างดอกทิวลิปสีส้มกับดอกทิวลิปสีชมพูค่ะเราจะได้เป็นพืชแห่งสีหรือว่าไดเอสเซนซึ่งตัวนี้ค่ะเรามั่นใจเลยว่ามันจะต้องทำให้เราได้สีทุกอย่างมาในครอบครองอย่างแน่นอนก่อนอื่นตัดไม้ก่อนค่ะไม้หมดละอยากทำฟาร์มไม้นะเห็นด้วยเลยค่ะแต่เรสโตนก็ยังไม่มีนู่นนั่นนี่ก็ยังไม่มีคือแบบกว่าจะไปถึงเรสโตนนี้จะต้องทำอีกหลายขั้นตอนค่ะแบบจะมุ่งตรงไปสู่เรสโตนเลยไม่ได้เพราะว่ามันต้องการนู่นนั่นนี่ค่ะที่อยู่ในหมวดอื่นเนาะเช่นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราไปผสมกับของทั่วไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วให้ได้เป็นเรสโตนมานั่นเองเก็บอะไรไว้ดีของเต็มเลยเอาเป็นพวกนี้แล้วกันค่ะเอสเซนต์นั่นแหละครับมาคานไม้ค่ะได้แล้วการปลูกดอกทิวลิปน่าจะปลูกในพื้นดินธรรมดาธรรมดาได้หนอลองดูเลยค่ะทิวลิปสีส้มนี่ทิวลิปสีชมพูแล้วก็นี่ทิวลิปสีส้มจัดมาดูสิได้ทุกสีจริงไหมไวๆค่ะไวๆสีชมพูมันต้องชื่อว่าไดซีดอ๋อนี่ไงมาแล้วค่ะโอ้มีความเรืองแสงอ่ะโอ้สวิตช์กันไปสวิตช์กันมาเดี๋ยวนะลองดูก่อนปุ๊บอ่ะเก็บเกี่ยวในซีดเขาโอ้โหเป็นซีดที่มหัศจรรย์มากอยู่ในช่องเก็บของเราค่ะก็ยังเรืองแสงได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะเอสเซนต์ของเขาก็เรืองแสงได้เช่นเดียวกันมาดูสินี่ไงหลักการเดียวกับบูดซีดเลยค่ะกับบูดเอสเซนต์เนาะถ้าเป็นเอสเซนต์ของบูดค่ะเวลาที่เรามาคราฟเรียงแถวเป็นแบบแถวลักษณะเฉพาะในช่องที่เฉพาะของเขาค่ะเขาก็จะกลายเป็นแบบไม้ที่เราต้องการดอกไม้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราใช้เอสเซนต์ได้เนี่ยเอามาคราฟรวมกันอะไรอย่างนี้มันก็จะได้เป็นสีที่เราต้องการดีงามมากๆค่ะย้อมสีสลามบอลก็ได้ค่ะโอ้โหนี่มันคือหมดแล้วค่ะไม่ต้องปลูกอย่างอื่นแล้วปลูกแค่ได้เอสเซนต์ก็เพียงพอค่ะอัพแต่สเต็กจะพวกนี้ก็พอละฝนตกนี้อ่ะมีฟ้าผ่าด้วยนะเนี่ยคือได้ยินเสียงฟ้าผ่าค่ะแต่ยังไม่เห็นสายฟ้าเลยคือแบบตอนแรกเราต้องข้อสังเกตว่าฝนตกฟ้าผ่าแล้วไฟจะไหม้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่มะต้องคอยลองดูค่ะโอเคมาปลูกกันต่อดีกว่าว่าไปหายไปแล้วฟ้าผ่าถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกลีบดอกไม้สี
ไตแอนค่ะกับกลีบดอกไม้สีขาวเราจะได้เป็นกลีบดอกไม้สีน้ำเงินค่ะจริงหรือปกติน้ำเงินนี้มันไม่น่าจะผสมได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคเมคเซนส์ก็ได้มานั่นแหละเรียบร้อยเควสคอมพลีทค่ะจัดต่อรัวๆเลยไหมตีตัวนี้ค่ะตีสีนี้เอาแบบรัวๆเลยดีกว่าจัดยาวๆไวๆเลยค่ะตรงนี้ด้วยไหมเอานี้ด้วยดีกว่ามีพื้นที่เป็นยาว่างค่ะถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสีน้ำเงินกับสีเหลืองเราจะได้เป็นเจ้าพืชกลีบดอกไม้สีเขียวค่ะมี2 อย่างก็คือเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนั่นเองมาอันนี้ได้เป็นเขียวมะนาวมาละอู้สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยดอกงั้นต่อเลยนี่ใช่ปลูกใกล้เกินไปค่ะนี่ก็เขียวมะนาวอีกแล้วเราต้องการเป็นสีเขียวเข้มนี่ก็เขียวมะนาวค่ะนี่เขียวสีเหลืองโอเคเอาออกไปเดี๋ยวนะสีเขียวเข้มจะไม่มาหรืออ๋อมาแล้วค่ะนี่ต้นนี้แหละชื่อทางคือแบบไม่ต้องดูที่พืชค่ะดูที่ชื่อเลยดีไงสีเขียวเข้มใช้ได้ค่ะนั่นแหละเรียบร้อยต่อไปถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกลีบดอกไม้เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งลามมาทางนี้กลีบดอกไม้สีน้ำเงินค่ะกับกลีบดอกไม้สีน้ำตาลตรงนี้เราจะได้เป็นเจ้าพืชกลีบดอกไม้สีอะไรเอ่ยสีแดงค่ะใช่ไหม สีแดงแน่นอนน้ำเงินกับน้ำตาลเนี่ยปกติน้ำเงินผสมน้ำตาลควรที่จะเป็นสีออกดำๆเนาะแต่ในรอบนี้ค่ะน่าจะเป็นการสกัดแบบย้อนกลับก็เลยจะได้เป็นสีแดงนั่นเองโอเคตรงนี้เป็นน้ำเงินนี่ก็เป็นเอ้ยนี่ไงสีแดงอ่ะโอ้โหลามมาตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นสีแดงพอดีขอบคุณแต่เราไม่ต้องการถ้าผสมกลีบดอกไม้สีน้ำเงินกับเจ้าพืชกลีบดอกไม้สีขาวอันนี้เป็นเฮ้ยสีม่วงค่ะเดี๋ยวนะสีม่วงน่าจะเกิดจากน้ำเงินผสมกับแดงใช่ไหมหรือไม่ก็น้ำตาลผสมกับแดงค่ะเพราะเมื่อกี้มันมีเจ้าแดงตรงนี้ก็เลยได้เป็นสีม่วงเหรอโอ้โหไม่สีอาจจะเป็นนี่ค่ะน้ำกลีบดอกไม้สีน้ำตาลผสมกับเจ้าสีไซแอนก็ได้ก็เลยได้เป็นสีม่วงก็ แบบมันอยู่ใกล้กันเนาะมันผสมกันได้แบบรอบทิศเลยค่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้มาแล้วนะโอ้ได้มาเหมือนกันนี่ค่ะกลีบดอกไม้สีน้ำเงินกับเฮ้ยกลีบดอกไม้สีฟ้ากับกลีบดอกไม้สีขาวได้เป็นสีฟ้าอ่อนโอเคอ๋อผสมรวมกันระหว่างกลีบดอกไม้สีน้ำเงินกับสีแดงเราก็จะได้เป็นสีม่วงนั่นเองโอเคอันนี้ make sense ค่ะน้ำเงินแดงผสมกันก็ได้เป็นม่วงเนาะต่อไปค่ะถ้าเราผสมรวมระหว่างกลีบดอกไม้สีไซแอนค่ะกับสีม่วงเราจะได้เป็นกลีบดอกไม้สีชมพูก็เมคเซนส์มั้งไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าผสมรวมกันระหว่างกลีบดอกไม้สีแดงกับกลีบดอกไม้สีเหลืองอ้ออันนี้ชัดเจนค่ะว่าได้เป็นสีส้มแน่นอนเมคเซนส์มากๆเห็นด้วยอันนี้เอาคะแนนเต็มไปค่ะสีแดงผสมกับสีเหลืองก็ต้องได้เป็นสีส้มใช่ไหมมาเอจะลามไวไหมหรือยังไม่อ่ะเปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องร้อยเขาลามหรอกเนาะสีไซแอนผสมกับสีม่วงให้ได้เป็นสีชมพูแล้วก็สีแดงกับกลีบดอกไม้สีเหลืองเพื่อได้เป็นกลีบดอกไม้สีส้มเนาะสับสนเหมือนกันนะคะเนี่ยคือถ้าไม่เปิดดูสุดคราบเรื่อยๆก็จำไม่ได้เหมือนกันบางทีการผสมกลีบดอกไม้ค่ะก็ไม่ได้แบบตามสีเสมอไปเนาะแบบถ้าตามหลักแม่สีอะไรอย่างเงี้ยมาจัดไปค่ะโตไวๆได้เป็นสีแดงกับสีม่วงโอเคกินมาเลยค่ะเอาแค่เม็ดพันธุ์ก็พอละ
นี่ไงเป้าหมายของเราค่ะปรากฏมาแล้วกลีบดอกไม้สีดำนี่คือที่สุดค่ะน่าจะเป็นอันสุดท้ายเลยแหละคานทางซ้ายคานทางขวาแล้วก็ไม้คานข้ามตรงกลางให้ผสมข้ามสายพันธุ์มาเลยกลีบดอกไม้สีบานเย็นแล้วก็สีน้ำเงินค่ะนั่นแหละงานนี้จัดมาใหญ่สิยะอ้าวโอ้สีดำถูกแล้วค่ะแหมตอนแรกถือว่าผิดนี่แหละเรียบร้อยของเต็มตัวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในตัวแค่เม็ดพันธุ์ก็พอค่ะดอกไม้มหัศจรรย์อันสุดท้ายค่ะงานนี้จัดมาแล้วก็ไม้คานตรงกลางค่ะถ้าเราผสมกันระหว่างดอกไม้หลากสีเนาะเราจะเรียกตรงนี้ค่ะไดซีดก็คือเจ้าพืชดอกไม้หลากสีกับพืชกลีบดอกไม้สีดำนั่นแหละแล้วก็รดน้ำเราจะได้เป็นกลีบดอกไม้หลากสีค่ะกลีบดอกไม้มหัศจรรย์หลากสีริบโตริบโตไม่โตค่ะริบโตตัวเองเอ๊ะหรือว่าเขาโตไม่ได้อุ๊ยเอ้าสีดำไม่ใช่อย่ามามันต้องเป็นกลีบดอกไม้หลากสีอะไรโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเจ้านี้สีดำค่ะนี้สีดำอีกแล้วไม่ใช่ที่เราต้องการพืชกลีบดอกไม้หลากสีที่จะทำให้เราได้กลีบดอกไม้ค่ะในทุกๆสีเนี่ยอย่าช้าอย่าลีลาสีดำอีกแล้วค่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยโอกาสจะได้อย่าบอกนะว่าต่ำเตี้ยเรียดินอีกแล้วเราเข้าใจค่ะว่าถ้าเป็นเจ้าดอกไม้มหัศจรรย์เนี่ยมันควรที่จะปลูกบนหญ้าไงแต่อันนี้ค่ะเขาดันปลูกแบบบนฟาร์มแลนด์ซะงั้นมาปกติกลีบดอกไม้มันต้องโตบนหญ้าสิแต่เนื่องจากมีแบบพ่อพันธุ์ด้านหนึ่งค่ะปลูกบนฟาร์มแลนด์ไงลูกก็เลยขอเกิดบนฟาร์มแลนด์มั่งถึงจะเป็นกลีบดอกไม้จะพวกแหกคอกโอ้โหเรียบร้อยคือแบบเข้าใจไหมคะว่าถ้าเป็นดอกไม้อ่ะมันต้องปลูกบนฟาร์มแลนด์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจ้ากลีบดอกไม้นี่ค่ะมันจะต้องปลูกบนบล็อกหญ้าไงแต่อันเนี้ยเป็นเจ้าลูกกลีบดอกไม้ชัดๆดันขอเกิดบนฟาร์มแลนด์ช่วยไม่ได้เราคือไฮบริดเราคือไฮบริดค่ะเราคือลูกผสมนั่นเองแต่ที่จริงก็โทษเขาไม่ได้หรอกผสมกันมาไม่รู้กี่ทอดต่อกี่ทอดแล้วนี่แหละทีนี้เรามาลองเช็คดูค่ะไม่ใช่สิหน้านี้ลองเช็คดูเนาะนี่ไงเป็นดอกไม้มหัศจรรย์เป็นกลีบดอกไม้มหัศจรรย์ค่ะถ้าเราได้นี้มาอย่างที่คิดก็คือเราก็จะได้เป็นเจ้าพวกกลีบดอกไม้ในทุกๆสีนั่นเองค่ะอย่างที่บอกทำไมเราถึงเรียกกลีบดอกไม้ก็เพราะว่าเจ้าพวกนี้ค่ะเวลาที่เอาไปคราฟไงผลผลิตมันจะได้เป็นกลีบดอกไม้สีต่างๆค่ะในมอดโบทาเนียนั่นเองซึ่งปกติแล้วสีไม่ได้สำคัญอะไรเนาะเพราะว่าใช้รวมกันได้หมดค่ะเป็นสีอะไรก็ได้นั่นเองเห็นไหมอย่างเช่นคาถาแห่งป่าอะไรอย่างเงี้ยใช้กลีบดอกไม้สีอะไรก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสีจากเห็ดก็ได้เหมือนกันค่ะขอมาดูหน่อยสิเห็นฝนตกนานมากจื๊อโอ้โหน้ำเต็มบ่อค่ะยอดเยี่ยมมากความลึก3ชั้นก็แปลว่าจุน้ำแบบไว้ใช้อย่างเยอะรู้อย่างนี้เราน่าจะแบบทำอ่างเก็บน้ำไว้ใหญ่ๆนะคะเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆอ่ะน่าสนใจค่ะไม่ต้องหาและแบบระบบผลิตน้ำอัตโนมัติที่มากถ้าเราไม่ได้ต้องการน้ำเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าฝนตกก็ตกมาเรื่อยๆก็มีน้ำให้ใช้อยู่เรื่อยๆอ่ะทำอ่างเก็บน้ำแบบใหญ่ๆใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละเนาะโอเคในวันนี้ค่ะเควสหน้านี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยละเราทำเควสหน้านี้เพราะว่าในเควสหน้านี้ค่ะของทั่วไปเนี่ยเราจะปลูกเจ้ามาร์เบิลไม่ได้ถ้าเราไม่มีนี่ค่ะดอกทิวลิปสีขาวนั่นเองแล้วก็เหมือนบังคับให้ปลูกดอกไม้อะไรอีกก่อนเนาะพอปลูกเสร็จเรียบร้อยก็สบายใจค่ะไม่แน่นะในอนาคตอาจจะมี
อะไรต่อเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้ค่ะไม่แน่เนาะด้วยความสวยงามของดอกไม้ค่ะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของพืชเนี่ยทำให้เราปลูกโดยลืมเวลาไปเลยแล้วก็มีความสุขในการปลูกมาค่ะแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็ได้เวลาแล้วเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.